สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด่นวันนี้ยังตกใจยอดเงินที่อ้ําพัชราภาโอนช่วยแม่หญิงลีเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ชาวโซเชียลต่างแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากหลังวูดดี้วุฒิธรโพสต์ข้อความถึงนางเอกสาวท่านหนึ่งที่โอนเงินช่วยแม่หญิงลีเน็ตไอดอลชื่อดังโดยมีข้อความว่าประทับใจเหลือเกินมีเพื่อนในวงการโอนเงินมาช่วยแม่หญิงลีและคุณทิพย์โดยไม่ขอออกนามเห็นตัวเลขแล้วตกใจมากอาทิตย์ที่ผ่านมาวูดดี้รู้สึกดีใจแทนแม่หญิงลีและคุณทิพย์มากมีคนรักทั้งคู่มากมายจริงๆหลายคนติดต่อมาเพื่อขอช่วยเหลือ2คนนี้อย่างเรื่องการทำห้องน้ำให้แม่หญิงลีแต่สิ่งที่วูดดี้ประทับใจมากที่สุดคงเป็นเพื่อนในวงการคนหนึ่งที่ส่งข้อความมาว่าอยากช่วยมากๆขอไม่ออกนามแล้วโอนเงินมาให้ทันทีวูดดี้เห็นตัวเลขแล้วก็ตกใจมากเพราะเขาไม่ถามรายละเอียดอะไรเลยเพียงแค่อยากจะช่วยแค่นั้นอยากจะบอกน้องว่าจิตใจน้องช่างงดงามเหลือเกินรู้สึกภูมิใจที่ได้เป็นเพื่อนกับนางเอกคนนี้ที่สุดท่ามกลางชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์เชื่อมั่นว่านางเอกน้ำใจงามคนนั้นต้องเป็นอั้มพัชราภาเพราะเป็นคนที่ชอบปิดทองหลังพระไม่ชอบออกนามท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ